ัสดีค่ะอยู่กับหญิงและอาจารย์กิฟต์นะคะในวันศุกร์สิ้นเดือนแบบนี้โอ้โหบรรยากาศข้างนอกนี่ขอบอกเลยว่ารถติดมากดังนั้นนะคะใครที่ถึงบ้านแล้วถือว่าโชคดีมากๆเลยเนาะวันนี้นะคะข่าวของเราเหมือนเช่นเคยเลยล่ะค่ะก็โดยเฉพาะเรื่องราวของคุยข่าวเมาส์กับหมอมีอะไรบ้างคะวันนี้นะคะมีหลายเรื่องเลยตั้งแต่เรื่องอาหารของกินเลยค่ะพี่หญิงทำไมหรอคะอาจารย์กิฟจะมีของกินมาให้เราอีกแล้วหรอคะเขาบอกว่าโรตีสายใหม่ค่ะจริงกิฟเคยซื้อมาแล้วนะใช่ใช่จริงโรตีสายใหม่เนี่ยค่ะเขาบอกว่าใส่สารกันบูดเกินไงแต่ว่าไม่ได้เป็นทุกร้านนะคะพี่หญิงเฉพาะบางร้านไงแต่บางร้านมันแอบเยอะไงใช่ไหมคะเปอร์เซ็นต์ของร้านที่ใส่เนี่ยไม่เป็นไรเดี๋ยวติดตามกันเดี๋ยวติดตามกันว่าการที่เรากินสารกันบูดที่แบบว่าเกินไปอ่ะมันมีผลยังไงหรือว่าอะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อีกอันนึงก็คือเรื่องสำหรับคุณผู้ชายค่ะถ้าเกิดในคนที่แบบว่าฉี่บ่อยๆคำเจอก้อนอะไรอย่างเงี้ยต้องระวังพวกกลุ่มของมะเร็งต่อมลูกหมากนะซึ่งจริงแล้วเนี่ยมันมีวิธีที่จะบางคนมันก็ป้องกันไม่ได้หรอกมันแต่ว่ามันตรวจเช็คด้วยตัวเองเหมือนผู้หญิงได้ไหมที่คลำเต้านมอะไรแบบนี้อาจจะดูค่อนข้างยากแต่อาจจะดูจากอาการแบบว่าอุ้ยฉี่บ่อยอีกแล้วอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวก็ปัสสาวะบ่อยหรือว่ามีปัจจัยเสี่ยงเยอะๆมีพันธุกรรมอะไรอย่างเงี้ยค่ะผู้หญิงอันนี้เราก็มาคุยกันว่าอะไรเป็นปัจจัยสาเหตุอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็สำหรับวันศุกร์ค่ะพิเศษฟังหมอก่อนแชร์ค่ะเขาบอกว่าเวลาที่เรากินยาปฏิชีวนะพี่หญิงแบบเคยเป็นวงเป็นหวัดอะไรอย่างงี้ป่ะคะแล้วเวลากินก็จะต้องกินให้หมดแผงคือไม่ว่าจะได้มายังไงกี่วันส่วนใหญ่มันจะ7วันใช่ไหมคะใช่ค่ะอ๋อต้องกินให้หมดต้องกินให้หมดไหมอันนี้เราก็มาคุยกันว่าเราจำเป็นไหมต้องกินให้หมดนะหรือว่าแค่อาการหายจบเลิกจะได้บอกเขาประหยัดหน่อยไม่ต้องเอามาทั้งกล่องหรอกขอครึ่งเดียวได้ไหมได้ไหมติดตามกันนะคะในสกู๊ปฟังหมอก่อนแชร์นะคะส่วนรามาเฮลท์ทอล์คค่ะเราเคยพูดถึงไปแล้วนะคะกับพี่ผู้หญิงคนนึงที่บอกว่าเป็นพี่ที่หญิงรู้จักเลยล่ะเป็นมะเร็งไทรอยด์ซึ่งตอนนี้นะคะเขาเนี่ยกลับกลายมามีสุขภาพที่แข็งแรงแล้วก็แข็งแรงกว่าคนทั่วไปเพราะเธอเป็นไอรอนแมนแข่งไตกีฬาไอรอนเกิร์ลใช่โอ้โหก็คือนอกจากที่เราจะหายจากมะเร็งแล้วสุขภาพก็ยังกลับมาดีแข็งแรงอีกด้วยใช่แล้วฟิตกว่าเดิมอีกนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะมาทำความรู้จักกับโรคของมะเร็งไทรอยด์และทำความรู้จักกับผู้หญิงคนนี้กันนะคะติดตามกันได้ในช่วงรามาเฮลท์ทอล์คแต่ว่าตอนนี้ไปกันก่อนเลยค่ะช่วงแรกของเราคุยข่าวเมาส์กับหมอค่ะอาจารย์กิฟต์เคยซื้อมาฝากพวกเราอาจารย์กิฟต์ก็จะน่ารักมากถ้าวันไหนอาจารย์กิฟต์มาของกินจะเต็มเลยนะคะวันนั้นก็มีโรตีสายไหมใช่เวลาใครไปอยุธยาหรือเปล่าเปล่าค่ะแถวนี้เลยแต่บางทีเนี่ยถ้าเราไปอยุธยามันจะต้องเป็นสิ่งของที่ซื้อติดไม้ติดมือกลับมาฝากคนอื่นๆใช่ไหมล่ะคะซึ่งล่าสุดนะคะมูลนิธิเพื่อผู้บริโภคโดยนิตยสารฉลาดซื้อนะคะโดยมีหัวหน้ากองบรรณาธิการนางสาวทัศนีแน่นอุดรกล่าวในงานแถลงข่าวเปิดผลทดสอบสารกันบูดในโรตีสายไหมรอบ2ว่าจากการสุ่มเก็บตัวอย่างนะคะเมื่อปี61ครั้งแรกพบสารกันบูดกรดเบนโซอิกเกินมาตรฐาน4ร้านจากทั้งหมด10ร้านหรือคิดเป็นร้อยละ40ค่ะโหค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวครับพี่หญิงอ๋อบอกว่าใช่ค่ะทางเครือข่ายองค์กรผู้บริโภคจังหวัดพระนครศรีอยุธยาเนี่ยบอกว่าสำหรับการสุ่มเก็บตัวอย่าง13ตัวอย่างซึ่งเขาเก็บตอนช่วงเช้าด้วยนะคะเขาบอกว่าช่วงเช้าเนี่ยมีปัจจัยเสี่ยงมากที่สุดเพราะว่าเนื่องจากผู้ประกอบการยังเอาสินค้ามาขายได้ไม่หมดอะไรอย่างเงี้ยของเมื่อวานนี้เขาเลยว่าสุ่มว่าเอาตอนเช้าเก็บมาดูเนี่ย13ร้านเป็นยังไงปรากฏว่าก็เกินมาตรฐานเขาก็เลยบอกว่าสงสัยเราจะต้องมาเข้มงวดในเรื่องนี้มากขึ้นแล้วล่ะเพราะว่ามันจะทำให้แบบว่าส่งผลเสียต่อสุขภาพไงแล้วผู้บริโภคเขาก็ไม่รู้ด้วยไงใช่ไหมคะใช่ดังนั้นหลักๆเลยนะเราควรจะเลือกซื้อสินค้าที่สดใหม่แล้วก็ควรเก็บไว้ในอุณหภูมิที่ปกตินะคะไม่เกิน 2-3 วันถ้าเกินกว่านั้นเนี่ยไม่แนะนำให้รับประทานนะคะแล้วก็คอยสังเกตสีของสายไหมและแป้งว่ามีผิดปกติหรือไม่ถ้ามีสีเข้มเกินไปเนี่ยแสดงว่าอาจจะมีสารกันบูดในปริมาณมากและถ้าขึ้นร้านเนี่ยนะคะอันนี้ไม่ควรเลิกซื้อแน่นอนแล้วก็ต้องดูประกอบกันด้วยว่าร้านค้าต้องสะอาดผู้ค้าต้องใส่เสื้อผ้าที่ถูกหลักอนามัยด้วยแต่คราวนี้ถามอาจารย์กิฟต์ดีกว่านะคะว่าไอตัวสารกันบูดที่บอกเนี่ยนอกเหนือจากโรตีสายไหมแล้วเราจะไปเจอในอาหารอะไรอื่นๆได้บ้างหลายอย่างเลยค่ะจริงๆแล้วในประเทศไทยอ่ะคณะกรรมการอาหารและยาเขาบอกว่า
มีที่อนุญาตให้ใช้ด้วยนะคะพี่หญิงแต่ว่าต้องเป็นปริมาณที่ไม่เกินแล้วก็ตามอาหารที่เหมาะสมเช่นอันหนึ่งก็คือกลุ่มของกรดอ่อนและเกลือของกรดอ่อนอันนี้เขาจะใส่ในพวกเบเกอรี่อะค่ะพวกขนมปังแยมเยลลี่ผักผลไม้ดองน้ำหวานและน้ำอัดลมเป็นต้นกลุ่มที่สองก็คือกลุ่มพวกซัลไฟแล้วก็ซัลเฟอร์ไดออกไซด์อันนี้เขาบอกว่าอนุญาตให้ใช้ในกลุ่มของไวน์เครื่องดื่มน้ำตาลทรายวุ้นเส้นหมี่ก๋วยเตี๋ยวก๋วยเตี๋ยวก็มีนะพี่หญิงโอ้โหไม่น่าเชื่อผลิตภัณฑ์ผลไม้แบบแห้งๆแช่อิ่มอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็อันที่3ก็คือกลุ่มของไนเตรตแล้วก็ไนไตร์อันนี้เขาบอกว่าใช้เฉพาะผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์มากที่ผ่านกรรมวิธีบรรจุกระป๋องแล้วก็ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆเช่นพวกไส้กรอกแฮมอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะเคยทานกันไหมคะก็แน่นอนทานทุกวันเลยปกติสลับกันไปกันมาเวลาไม่รู้จะกินอะไรก็กินนี่ดีกว่าง่ายๆอยู่ท้องก็คือเขาบอกว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มที่เขาอนุญาตแล้วก็ปริมาณที่ไม่เกินเนี่ยก็ไม่ได้จะอันตรายมากเท่าไหร่เพราะมันก็ขับถ่ายออกเองได้ใช่ค่ะแต่ว่าถ้าดีที่สุดก็คือพยายามที่จะแบบอย่าใส่หรือว่าอย่ากินอาหารที่แบบว่าต้องเก็บนานๆอะไรอย่างเงี้ยน้องพี่เนาะใช่แต่จริงๆหญิงก็ลดไปเยอะแล้วนะคะพวกอาหารหมักดองรวมถึงแหนมหรือผลิตภัณฑ์ที่แปรรูปที่มันอยู่ได้แบบแช่ตัวเย็นในคลังนานๆน่ะอันนั้นน่ากลัวแต่สารกันบูดที่บ้านเราใช้อยู่เนี่ยนะคะมันอันตรายมากน้อยแค่ไหนอะคะคือถ้าเกิดว่ามันไม่ได้ปริมาณเกินอันนี้ไม่ได้อันตรายมากเพราะมันจะสามารถที่จะขับถ่ายได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไปใช้ในเด็กที่อายุน้อยๆอ่ะโดยเฉพาะแบบยิ่งเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยโอ้อันนี้อันตรายเพราะฉะนั้นดีที่สุดก็คือทานอาหารปรุงสดใหม่อะไรเงี้ยค่ะไม่ใส่สารกันบูดแต่ในความเป็นจริงมันดูยากเนาะพี่หญิงเนาะเพราะจริงๆอ่ะคือออย.เขาอนุญาตใช่ไหมแต่บางคนใส่มากกว่าที่เขากำหนดไงใช่ไหมคะซึ่งถ้าเกิดว่ามันเกินอ่ะเราจะสังเกตยังไงดีกว่าโอ้นั่นน่ะสิมีอาการอะไรออกมาเปล่าออกมาแสดงให้เราเห็นได้บ้างคะเขาบอกว่าอาจจะมีอาการวิงเวียนศีรษะหรือว่าปวดศีรษะขึ้นไส้อาเจียนท้องเสียได้นะคะแล้วก็อาจจะรู้สึกคล้ายเคืองต่อกระเพาะอาหารหรือว่ามีอาการคล้ายๆอาหารเป็นพิษนะคะหรือว่าเขาบอกว่าอาจจะทำให้กลไกการดูดซึมของสารหรือว่าสารอาหารบางอย่างในร่างกายเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปได้แล้วก็อาจจะทำให้มีปัญหาเกี่ยวกับตับกับไตได้แล้วก็อีกอันนึงเขาบอกว่าอาจจะเกิดภาวะเมทิโมโกลบินอีเมียอันนี้คืออะไรก็คือปกติแล้วเม็ดเลือดแดงอ่ะมันก็จะมีหน้าที่จับออกซิเจนเอาไปปล่อยให้เซลล์ของพวกเราใช่ไหมคะค่ะแต่ว่าภาวะนี้เหมือนกับว่าเม็ดเลือดแดงอ่ะแทนที่มันจะสามารถจับออกซิเจนไปปล่อยได้เนี่ยคือฟังก์ชันตรงนี้เสียไปก็จะทำเพราะฉะนั้นในเซลล์เราก็จะไม่มีออกซิเจนใช่ก็อาจจะทำให้มีภาวะเกี่ยวกับประมาณนี้ได้ก็คือแบบขึ้นไส้อาเจียนหายใจไม่ออกตัวเขียวเป็นลมก็คือกลไกการเอาออกซิเจนไปใส่เซลล์นั้นมันมีปัญหาได้เพราะฉะนั้นถ้าเป็นผู้หญิงที่ตั้งครรภ์ผู้ที่มีภาวะซีดหรือเป็นโรคเลือดก็จะอันตรายกว่าปกติใช่ค่ะโดยเฉพาะแบบว่ากลุ่มอ่อนแออ่ะนั่นน่ะสิเอาจริงๆนะไม่ใช่แค่โรตีสายไหมโอ้โหไม่ใช่ว่าฟังข่าวนี้แล้วไม่กินเลยโรตีสายไหมแต่ฉันไปกินอาหารอย่างอื่นแทนก็ไม่ใช่แค่เจอเหมือนกันก็มีสิทธิ์เหมือนกันใช่ไหมใช่เนาะดังนั้นเราก็เลือกอาหารที่เราแบบว่าร้านค้าที่มั่นใจได้นะคะดูสะอาดถูกสุขลักษณะนะคะถูกสุขอนามัยหรือว่าถ้าเป็นไปได้เนี่ยปรุงอาหารสุกใหม่ทานเองก็จะดีกว่าใช่ค่ะจริงๆต้องฝากถึงผู้ประกอบการด้วยนะคะพี่หญิงว่าอย่าไปใส่เกินเลยใช่ไหมดีไหมคะโอ้ก็ต้องฝากมันเป็นเหมือนจริยธรรมจรรยาบรรณค่ะใช่หรือไม่ก็ถ้าเราจะซื้อนะคะเราก็เลือกที่เขาเขียนแบบว่าฉลากบรรจุภัณฑ์ที่มีระบุวันหมดอายุรายละเอียดต่างๆสถานที่ผลิตวันผลิตนะคะวันหมดอายุเครื่องหมายอย.อะไรต่างๆหรือแม้กระทั่งบางคนอ่ะเป็นไหมคะเวลาเรากลับไปที่บ้านเนี่ยคุณพ่อคุณแม่ตู้เย็นจะแน่นหมดเคยเจอนะล่าสุดไปเปิดดูนะของ2015ยังอยู่เลยอ่ะโอ้โหหมดอายุยังคะพี่โอ้โหจะเหลือแล้วคะ ของกินที่มันอยู่กันแบบ 4-5 ปีมันก็ไม่ไหวนะเก็บออกแทบไม่ทันเลยค่ะได้ออกมาเป็นตะกร้าใหญ่ๆเลยอ่ะถ้าเป็นไปได้ก็คือแบบว่าเราซื้อกินเลยเนาะใช่ถ้าเกิดสมมติว่าเก็บไม่กี่วันเนาะอยู่กันน้อยก็ไม่ต้องซื้อเยอะเพราะสุดท้ายก็กินไม่ทันแล้วพอมันยัดอยู่ในตู้เย็นมันก็จะอยู่ท้ายๆไงของข้างหน้ามันก็จะถูกกินก่อนใช่มั้ยล่ะใช่ค่ะเสียเงินฟรีๆนะคะถ้าแบบนั้นเป็นอันตรายด้วยเพราะฉะนั้นก็ดูแลสุขภาพกันด้วยเรื่องของการกินด้วยนะคะใช่มากันอีกหนึ่งข่าวดีกว่ามะเร็งต่อมลูกหมากนะคะที่บอกว่าเป็นอีกหนึ่งมะเร็งที่พบในผู้ชายบ่อยมากเป็นอันดับ2เลยนะคะรองจากมะเร็งปอดแล้วก็เป็นสาเหตุการตายในอันดับต้นๆด้วยซึ่งมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยจะพบได้ยากในชายอายุที่ต่ำกว่า40ปีแต่พอเกิน40ขึ้นมาปุ๊บเนี่ยความเสี่ยงก็จะสูงขึ้นเมื่ออายุมากขึ้นแล้วก็จะไปตรวจพบมากที่สุดคือในช่วงอายุ60ปีนะคะอีกทั้งข้อมูลเนี่ยกล่าวว่ามะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมีความเกี่ยวข้องกับต่อมลูกหมากอักเสบเรื้อรังการติดเชื้อจากโรคติดต่อทางเพศสัมพันธ์การดื่มแอลกอฮอล์แล้วก็สูบบุหรี่ด้วยใช่แล้วค่ะคือ
ก็คือเจอได้บ่อยใช่ไหมคะพี่แต่ว่าการดูรายการเราเนี่ยเราก็จะบอกว่าอะไรเป็นปัจจัยเสี่ยงไงเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะได้เอาไปป้องกันกันดีไหมคะใช่แล้วซึ่งเขาก็บอกว่ามันปัจจัยเสี่ยงคืออะไรก็คือพวกผู้ชายที่แบบว่าบริโภคพวกอาหารประเภทเนื้อแดงค่ะแล้วก็อาหารไขมันสูงแล้วก็กินผักผลไม้น้อยแล้วเขาบอกว่าเชื้อชาตินี่ก็มีผลนะคะพี่หญิงเขาบอกว่าถ้าแอฟริกันอเมริกันเนี่ยจะมีความเสี่ยงสูงค่ะอ๋ออันนี้รอดแต่ถ้าเกิดพวกเราเป็นชาวเอเชียใช่ไหมคะแต่ถ้าชาวเอเชียที่น้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนหรือว่ามีประวัติพันธุกรรมค่ะอันนี้ก็เป็นปัจจัยเสี่ยงเหมือนกันเพราะฉะนั้นก็คือถ้าเป็นคุณพ่อเป็นหรือพี่ชายเป็นอะไรแบบนี้เราก็อาจจะมีสิทธิ์ได้รับมรดกมรดกแบบนี้ไม่ค่อยน่าได้นะไม่อยากได้เนาะจริงๆอ่ะใช่ค่ะแล้วจริงๆแล้วสาเหตุหลักๆของมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันมีสาเหตุจากอะไรคะจริงๆเขาบอกว่ายังไม่ได้ทราบแน่ชัดเจนแต่ว่าพบว่ามีปัจจัยเสี่ยงอย่างที่อาจจะทำให้เป็นปัจจัยเสี่ยงของโรคมะเร็งต่อมลูกหมากได้เช่นอายุถ้าเกิดว่าคนในอายุ50ขึ้นไปก็คืออายุเยอะๆแหละก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นตามอายุนะคะแล้วก็พันธุกรรมเมื่อกี้บอกแล้วแหละว่าพันธุกรรมเนี่ยจริงๆเป็นปัจจัยเสี่ยงของหลายๆโรคเลยแหละไม่ใช่แค่มะเร็งต่อมลูกหมากนะแล้วก็อาหารอย่างเช่นอาหารที่มีพวกไขมันสูงอะไรเงี้ยขาหมูอะไรอย่างเงี้ยไหมพี่นั่นน่ะสิมันก็ทั้งขาหมูกรอบหมูกรอบเบคอนเบคอนอ่ะก็แต่ละอย่างน่ากินทั้งนั้นเลยโอ้โหเห็นไหมจริงกินได้แต่บริโภคแต่น้อยต้องบอกอย่างนี้คุณผู้ชมก็กินไหมคะลองไปคิดดูคือไม่ใช่ว่าเช้ากินเบคอนกลางวันกินข้าวหมูกรอบแล้วเย็นกินข้าวขาหมูมันก็เกินไปไงเลือกอย่างน้อยของมันๆกินได้แต่อย่างน้อยแค่วันนึงมื้อนึงก็พอเนาะก็คือระมัดระวังนิดนึงพวกอาหารไขมันสูงเนี่ยโดยเฉพาะพวกเนื้อแดงแล้วก็การกินผักผลไม้น้อยหรือว่าบางคนเนี่ยเขาบอกว่ามีระดับฮอร์โมนเทสโทสเตอโรนในเลือดสูงค่ะอันนี้ก็เกี่ยวเหมือนกันแล้วก็เชื้อชาติเมื่อกี้ที่บอกไปแล้วแล้วก็อีกอันนึงก็คือการสูบบุหรี่ค่ะจริงการสูบบุหรี่นี่เป็นปัจจัยเสี่ยงของหลายโรคเลยนะของหลายโรคมากมะเร็งปงมะเร็งปอดอะไรอย่างนี้เนาะถ้าเกิดเพราะฉะนั้นถ้าเกิดคุณผู้ชมเนี่ยสูบบุหรี่อยู่เนี่ยก็พยายามที่จะเลิกได้เลยค่ะแล้วก็อีกอันนึงคือวันนี้วันงดสูบบุหรี่โลกด้วยไงวันงดสูบบุหรี่โลกแต่ความจริงเราควรงดทุกวันนะคะไม่ใช่เฉพาะวันนี้ก็จะได้เอาวันนี้เป็นวันเริ่มต้นอย่างน้อยก็เป็นสตาร์ทอัพเนาะค่ะแอบเห็นเดี๋ยวแอบเมาเรื่องนี้ก่อนพอดีว่าเห็นคุณโย่งอาร์มแชร์เขาโพสอะว่าเนี่ยเป็นกี่ปีแล้วก็ไม่รู้ที่เขาเลิกบุหรี่ได้อะแล้วเขาโพสน่ารักมากเขาก็เลยอาศัยวันนี้วันงดสูบบุหรี่โลกเนี่ยเป็นกำลังใจให้กับทุกคนที่แบบอยากจะลดเพราะว่าอยากจะเลิกเพราะเขาบอกว่าเขาอะกลิ่นบุหรี่เสียไปแต่ได้แก้มหอมๆของแฟนคืนมาโอ้ยอิจฉาอิจฉาเลยใช่ไหมคะคิดเล่าถึงอิจฉาใช่ไหมคะถูกค่ะผู้ชายอะไรจะแบบว่าทั้งหวานทั้งน่ารักนิสัยดีขนาดนี้จริงค่ะจริงๆไม่ใช่แค่คนสูบนะคะคนที่แบบว่าเป็นเซคันด์แฮนด์อ่ะใช่แต่ว่าคนอื่นสูบแล้วเราไปสูบอย่างนี้ก็อันตรายนะพี่แล้วก็ปัจจัยเสี่ยงอันนึงกับความอ้วนค่ะอ่ะก็ลองไปสังเกตดูว่าใครที่ฟังอยู่แล้วมีภาวะอ้วนด้วยนั่นก็ต้องระมัดระวังดึงค่ะเพราะฉะนั้นนะคะมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยเรื่องของการแสดงอาการล่ะคะมันจะมีการแสดงอาการแบบรุนแรงตั้งแต่แรกเลยหรือเปล่าคือเนื่องจากมะเร็งต่อมลูกหมากเนี่ยมันก็จะอยู่ใกล้ๆตัวกระเพาะปัสสาวะใช่ไหมครับพี่ถ้าเกิดว่ามันเป็นมะเร็งหรือว่าเป็นก้อนงอกขึ้นมาเนี่ยตัวพื้นที่ของกระเพาะปัสสาวะมันก็จะเล็กลงเพราะฉะนั้นคนไข้อาจจะมีใช่อาจจะมีปัสสาวะบ่อยอะไรเงี้ยเพราะว่าแป๊บเดียวมันก็เต็มแล้วมันไปเบียดอาจจะมีอาการฉี่บ่อยได้หรือว่าถ้าเกิดบางคนเนี่ยคำเจอกงเจอก้อนแต่ตรงนี้นี่คำยากนะกี่ว่ามันคือแถวอวัยวะเนี่ยเหรอคะใช่ต้องให้คุณหมอคำให้ดีกว่าเนอะใช่มันจะตรวจยากนะถ้าก้อนเนี่ยเมื่อไหร่เราจำเป็นจะต้องไปทำการตรวจชิ้นเนื้อต่อมลูกหมากอะคะเขาบอกว่าก็คือกรณีที่เวลาที่บางคนเนี่ยตรวจสุขภาพประจำปีเขาจะมีการเจาะเลือดนะคะผู้หญิงมันดูได้นะมันเป็นสารบ่งชี้มะเร็งในเลือดอะค่ะเขาเรียกว่า PSA คือถ้าเกิดว่าเราเจาะตัวนี้แล้วมันเกิดสูงกว่าปกติในผู้ชายที่อายุเยอะแล้วเขาเจาะเจออย่างเงี้ยค่ะอันนี้ควรที่จะมาเช็คโดยละเอียดว่ามันมีให้คุณหมอเขาดูว่ามันมีก้อนไหมอะไรเงี้ยแล้วดูว่ามันมีอาการร่วมด้วยไหมหัวใจเสี่ยงไหมพันธุกรรมอะไรเงี้ยค่ะก็ต้องมาลองเช็คดูนะคะดังนั้นเนี่ยหลักๆเลยอย่างที่อาจารย์กิ๊บบอกไปถ้ามีอาการปัสสาวะบ่อยโดยเฉพาะช่วงกลางคืนแสบขัดขณะปัสสาวะหรือว่าปัสสาวะไม่สูดปัสสาวะไม่พุ่งหรือใช้เวลาในการเบ่งทั้งหมดนี้อาจจะเป็นทรายก็ได้อาจจะเป็นทรายก็ได้แต่ความจริงก็เป็นโรคอื่นได้นะคะพี่อย่างคนฉี่บ่อยๆนะเบาหวานเนี้ยเออใช่เบาหวานก็เป็นแต่เบาหวานต้องน้ำหนักลดด้วยเบาหวานน้ำหนักลดหรือว่าบางคนเนี่ยไปกินพวกคาเฟอีนชากาแฟน้ำอัดลมอันนี้มันก็จะฉี่บ่อยได้เหมือนกันกินเบียร์เยอะ
เพราะฉะนั้นเนี่ยจริงๆแล้วอาการอย่างใดอย่างหนึ่งไม่จำเป็นหรอกว่าจะต้องเป็นโรคนี้ค่ะไม่ต้องอาศัยหลายๆอย่างรวมกันอย่าตื่นตูมเกินไปแต่ก็อย่าไปตื่นตูมเกินไปมาแต่ถ้ามีอาการหลายๆอย่างประกอบกันก็พบแพทย์ดีที่สุดตรวจร่างกายปีละครั้งนะคะส่วนช่วงนี้ฟังหมอก่อนแชร์ค่ะปัจจุบันเนี่ยเราจะเห็นนะคะว่าโอ้โหบางทีเนี่ยคนที่ไปซื้อยากินเองก็มีเยอะใช่ไหมคะแล้วบางทีเราจะคิดว่าโอ้ยหมอบอกอะเราเก่งกว่าหมอแน่นอนหมอบอกให้กินให้หมดเราไม่ต้องกินให้หมดหรอกก็มีนะบางคนอีกเคยเห็นจริงๆดังนั้นนะคะบางคนไปเจอแพทย์เนี่ยก็บอกว่าทำไมจ่ายแค่ยาพาราทำไมแบบเราดื้อยาจากเชื้อแบคทีเรียเอ๊ะทำไมนู่นนี่นั่นเกิดคำถามต่างๆมากมายจริงๆแล้วเนี่ยคำถามวันนี้ก็คือต้องกินครบโดสไหมใช่ไหมคะแต่จริงอยากเพิ่มอีกประเด็นนึงคือต้องกินไหมเพราะว่าโดยส่วนใหญ่เลยอันเนี้ยฝากประกาศเลยก็คือคนที่แบบเป็นหวัดอะพี่หญิงค่ะคัดคันจำน้ำมูกไหลไอเจ็บคอไข้ต่ำๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วแบบก็คิดว่าจำเป็นจะต้องซื้อยาฆ่าเชื้อแบคทีเรียกินทุกครั้งไปซึ่งจริงมันไม่ใช่เพราะว่าเวลาที่เราเป็นหวัดเนี่ยคือเนื่องจากมันมีหลายเชื้อโดยส่วนใหญ่ก็ไม่ไวรัสก็แบคทีเรียซึ่งบางทีเนี่ยที่มันเกิดจากการติดเชื้อไวรัสเนี่ยเราไม่จำเป็นต้องกินยาแบคทีเรียเลยกินไปมันก็คนละโรค กันนะพี่เพราะว่ามันเป็นแบคทีเรียกับไวรัสมันคนละอย่างกันมันคนละอย่างกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือถ้าเกิดว่าโดยส่วนใหญ่นะอันเนี้ยสอนเฉยๆละกันก็คือเป็นการดูคร่าวๆถ้ามีอาการเยอะๆอย่างเช่นคัดคันจำน้ำมูกไหลไออะไรอย่างเงี้ยค่ะไข้ไม่สูงอะไรพวกนี้มันจะเกิดจากไวรัสพวกนี้ไม่ต้องไปกินยาฆ่าเชื้อโอเคแต่ถ้าเกิดว่าเป็นแบบว่าไม่มีอาการพวกนี้แต่เจ็บคอมีหนองที่ต่อมคอนซินอันนี้ถึงจะสงสัยกลุ่มแบคทีเรียอ๋อโอเคเพราะฉันก็ไม่แปลกใจถ้าเคสแรกเนี่ยไอจามคัดจมูกจะได้พาราไม่ได้ไอตัวยาปฏิชีวนะไม่แปลกไม่แปลกใจเพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นฟังอาจารย์กิฟต์นะคะสดสอนาสิกนะคะโดยตรงเลยและแน่นอนค่ะเรายังมีจากสกู๊ปนะคะจากคุณหมอที่จะมาบอกว่าเรื่องของยาปฏิชีวนะเนี่ยต้องกินให้หมดโดสหรือว่าแค่พอหายนะคะโดยเราได้รับเกียรติจากอาจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเฮนนะคะสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมาไขข้อข้องใจตรงนี้แล้วค่ะจริงหรือไม่ยาปฏิชีวนะไม่จำเป็นต้องกินให้ครบคอร์สคิดว่าไม่จริงนะครับผมว่าไม่จำเป็นครับไม่เชื่อค่ะยาปฏิชีวนะนะครับก็เป็นยาในกลุ่มยาต้านจุลชีพซึ่งเอาไว้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับโดยตัวยาเนี่ยก็จะยับยั้งการเจริญเติบโตของแบคทีเรียหรือว่าอาจจะฆ่าแบคทีเรียเลยโดยทั่วไปเนี่ยแพทย์ก็จะสั่งให้กับผู้ป่วยที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับอาจจะเป็นการติดเชื้อที่ลำคอติดเชื้อที่ปอดหรือว่าติดเชื้อที่ลำไส้ตัวอย่างของยาปฏิชีวนะที่ผู้ป่วยอาจจะได้รับการจ่ายจากแพทย์เป็นประจำเนี่ยก็จะเป็นยาในกลุ่มเพนิซิลินอย่างเช่นยาแอมโมกซิซิลินนะครับก็จะเป็นตัวหนึ่งที่ผู้ป่วยอาจจะได้รับยาชนิดนี้ได้บ่อยจากแพทย์เนื่องจากว่ายาปฏิชีวนะเนี่ยเอาไว้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นผู้ป่วยที่มีความจำเป็นที่จะต้องได้รับประทานยาปฏิชีวนะก็จะเป็นกลุ่มที่มีการติดเชื้อแบคทีเรียนะครับถึงจะมีข้อบ่งชี้ในการใช้ยาปฏิชีวนะกลุ่มผู้ป่วยที่อาจจะติดเชื้อจากเชื้อไวรัสนะครับอาจจะไม่มีความจำเป็นต้องรับประทานยานี้โดยเมื่อแพทย์เนี่ยจ่ายยาปฏิชีวนะให้กับผู้ป่วยแล้วเนี่ยนะครับก็อยากจะแนะนำว่าให้รับประทานให้ครบตามปริมาณแล้วก็ระยะเวลาที่แพทย์ได้สั่งไว้เนื่องจากว่าถ้ารับประทานยาปฏิชีวนะไม่ครบตามที่แพทย์สั่งเนี่ยอาจจะเพิ่มโอกาสในการดื้อยาของเชื้อแบคทีเรียได้แล้วก็อาจจะทำให้ตัวโรคเนี่ยไม่หายได้ครับคือคำถามที่ได้รับถามบ่อยก็คือว่าเวลาเริ่มกินยาปฏิชีวนะไปแล้วเนี่ยยังกินไม่ครบตามที่แพทย์สั่งเนี่ยแต่ว่าอาการดีขึ้นแล้วเนี่ยผู้ป่วยหลายๆท่านก็จะรู้สึกว่าไม่อยากจะกินยาต่อละกลัวว่าจะมีปัญหาเรื่องของผลข้างเคียงจากยาโดยทั่วไปเนี่ยทางแพทย์เนี่ยแนะนำว่าควรจะรับประทานยาปฏิชีวนะเนี่ยให้ครบตามปริมาณแล้วก็ระยะเวลาที่แพทย์สั่งนะครับเนื่องจากว่าเมื่อแพทย์ได้วินิจฉัยแล้วว่ามีการติดเชื้อแบคทีเรียในส่วนต่างๆของร่างกายเนี่ยแพทย์ก็จะมีการคำนวณปริมาณยาแล้วก็ระยะเวลาที่เหมาะสมในการฆ่าเชื้อแบคทีเรียนะครับซึ่งการทานยาตามที่แพทย์สั่งเนี่ยจะช่วยลดโอกาสการดื้อยาของแบคทีเรียแล้วก็ช่วยทำให้มั่นใจว่าสามารถฆ่าเชื้อได้หมดถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ย
รับประทานยาไม่ครบตามที่แพทย์สั่งเนี่ยแน่นอนว่าอาการอาจจะไม่ดีขึ้นและนอกจากนั้นเนี่ยก็อาจจะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อแบคทีเรียซึ่งดื้อยาที่ใช้ไปแล้วนะครับเพราะฉะนั้นอาจจะต้องกลับมาพบแพทย์และแพทย์ต้องมีการตรวจดูว่าเชื้อแบคทีเรียตัวนั้นเนี่ยดื้อยาตัวไหนบ้างแพทย์จะได้สามารถปรับยาปฏิชีวนะที่เหมาะสมที่สามารถฆ่าเชื้อดื้อยาตัวนั้นได้นะครับเวลาผู้ป่วยเนี่ยมาพบแพทย์ที่โรงพยาบาลเนี่ยโดยเฉพาะอาการที่พบบ่อยก็คือเรื่องของเหมือนเป็นไข้หวัดนะครับซึ่งจากที่เราทราบเนี่ยก็คือว่าไข้หวัดเนี่ยส่วนใหญ่มักจะเกิดจากเชื้อไวรัสซึ่งไม่ได้เป็นเชื้อแบคทีเรียเพราะฉะนั้นเนี่ยข้อบ่งชี้ในการใช้ยาปฏิชีวนะเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นเนื่องจากว่ายาปฏิชีวนะอย่างที่ทราบกันก็คือเอาไว้ฆ่าเชื้อแบคทีเรียโดยทั่วไปเนี่ยเวลาผู้ป่วยเข้ามาพบแพทย์ด้วยอาการของไข้หวัดซึ่งเกิดจากเชื้อไวรัสเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยอาการมักจะดีขึ้นเองนะครับหลังจากที่ได้รับการพักผ่อนดื่มน้ำให้เพียงพอนอกจากนั้นเนี่ยแพทย์อาจจะมีการให้ยาในกลุ่มของพาราเซตามอลนะครับซึ่งจะช่วยลดไข้แล้วก็ช่วยลดอาการเมื่อยเนื้อเมื่อยตัวได้ซึ่งเป็นการประคับประคองอาการนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยในหลายๆครั้งเนี่ยเวลามาพบแพทย์เนี่ยด้วยอาการของไข้หวัดส่วนใหญ่เนี่ยจึงไม่ได้รับยาปฏิชีวนะจะได้รับเป็นยาพาราเซตามอลหรือว่าเป็นยาลดน้ำมูกหรือว่ายาลดอาการไอหรือเสมหะนะครับเพื่อเป็นการประคับประคองอาการและให้ร่างกายเนี่ยสามารถที่จะกำจัดเชื้อได้ด้วยตัวเองครับเรื่องของยาปฏิชีวนะเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับเนื่องจากว่าอาจจะมีผู้ป่วยหลายๆท่านเนี่ยยังรับประทานยาปฏิชีวนะเนี่ยไม่ตรงตามที่แพทย์สั่งการที่เราไม่ให้ครบตามจำนวนหรือว่าระยะเวลาที่เหมาะสมเนี่ยอาจจะทำให้มีเชื้อดื้อยาได้นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเนี่ยเกิดเชื้อดื้อยาเนี่ยก็จะนำไปสู่การรักษาที่ยากมากขึ้นนะครับทำให้เกิดผลข้างเคียงที่มากขึ้นนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอยากจะให้ผู้ป่วยเนี่ยรับประทานยาเนี่ยตรงตามที่แพทย์สั่งแล้วก็ครบตามจำนวนอีกเรื่องนึงก็คือว่าเวลาเป็นไข้หวัดเนี่ยนะครับส่วนใหญ่อย่างที่บอกไปก็คือมันเกิดจากเชื้อไวรัสเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานยาปฏิชีวนะเสมอไปนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปเนี่ยการติดเชื้อไวรัสเนี่ยก็จะสามารถหายได้เองร่วมกับการที่เราประคับประคองอาการด้วยการใช้ยาพาราเซตามอลหรือว่าเป็นยาลดน้ำมูกหรือว่ายาลดเสมหะครับสรุปแล้วต้องกินให้ครบโดสคุณหมอสั่งมาแค่ไหนก็ต้องกินแค่นั้นใช่ค่ะแล้วก็อย่า กินพร่ำเพรื่อด้วยแต่คือมันจะมีสมมติว่าเราไปหาอย่างอาจารย์กิ๊บลาจ่ายยาทีนึงมันก็จะมีบางตัวที่ต้องกินครบโดสบางตัวที่หยุดแล้วก็ได้ซึ่งเขาจะมีเขียนบอกว่าอยู่แล้วใช่ไหมคะใช่ค่ะก็คือถ้าเกิดว่าเป็นยาส่วนใหญ่ประคับประคองทำอาการถ้าเกิดว่าไม่มีอาการก็หยุดกินได้อะอย่างเช่นแก้ไอลดน้ำมูกอ่ะไม่เป็นไม่ต้องกินแล้วใช่เดี๋ยวไม่ใช่ว่าวันนั้นดูพี่หญิงกับดูอาจารย์กิฟต์ฉันกินหมดทุกสิ่งอย่างอันนั้นก็เยอะเกินไปเฉพาะยาปฏิชีวนะนะคะซึ่งเราก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นายแพทย์จักรพงษ์บรูมินเฮนนะคะจากสาขาวิชาโรคติดเชื้อภาควิชาอายุรศาสตร์ด้วยในช่วงหน้ามะเร็งไทรอยค่ะอาจารย์กิฟต์อันนี้เดี๋ยวเรามาคุยกันจริงจริงเจอบ่อยนะคะพี่หญิงเจอบ่อยมากเลยค่ะอ๋อเหรอพี่หญิงแบบกังวลเลยนะโรคไทรอยเนี่ยคือด้วยความที่ว่าตัวเองก็เป็นใช่ไหมแล้วพอมาบอกว่ามะเร็งไทรอยอุ้ยมันจะใกล้เคียงกันหรือเปล่ามันจะมีโอกาสไหมรวมถึงนะคะการที่เรามีแขกรับเชิญนะคะเป็นผู้ที่ประสบกับโรคนี้มาโดยตรง10กว่าปีแล้วแต่ปัจจุบันนะคะพลิกฟื้นตัวเองกับกลายมาเป็นแบบว่านักไตรกีฬาได้ติดตามกันนะคะกับ Rama Health Talk ค่ะ